ผลพรรคนักปรุงพลัสก่อนอื่นนะครับเราเปิดเตาอบไว้แล้วครับที่180องศาแล้วเราก็เตรียมกระทะนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับจำนวนไข่ของเราวันนี้สูตรของผมใช้ไข่4ฟองผมใช้กระทะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะครับจะดีมากๆเลยถ้ากระทะของเราสามารถเข้าเตาอบได้ทั้งใบนะครับถ้าเข้าไม่ได้คุณผู้ชมจะต้องหาถาดอบอีกอันนึงแยกไว้นะครับเราใช้ไข่4ฟองนะครับตอกใส่ชามผสมครับใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยครับหลังจากนั้นนะครับในการปรุงรสให้มีรสชาติแบบญี่ปุ่นนะฮะเครื่องปรุงรสที่เราจะใส่ในวันนี้นะครับเป็นของคิโคแมนครับคิโคแมนนี่เขาเป็นเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่กับอาหารญี่ปุ่นมานานมากๆเลยนะครับตัวแรกที่พลจะใส่ก็คือโชยุนั่นเองโชยุเป็นเครื่องปรุงรสที่ต้องบอกว่าให้รสชาติที่ครบทีเดียวทั้ง5รสนะครับไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มขมและก็อูมามิเราใส่ทั้งหมด2ช้อนชาต่อไข่4ฟองก็อร่อยเอาอยู่แล้วครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่ผมจะใส่ลงไปก็จะเป็นมิรินนะครับมิรินก็จะให้ในเรื่องของความหวานที่เป็นธรรมชาตินะครับเราจะใส่ทั้งหมด2ช้อนชาครับน้ำตาลทรายเราต้องใส่เยอะนะครับเนื่องจากว่าเราใส่มิรินแล้วหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันครับก่อนที่จะไปเข้าเตาอบเราจะผัดบนเตานะครับให้ส่วนประกอบเนี่ยสุกประมาณ 70% ก่อนครับใส่เนยลงไปในกระทะนะครับพอเนยเริ่มละลายนะครับใส่หอมใหญ่ลงไปครับหลังจากผัดหอมใหญ่เล็กน้อยนะครับเราใส่แฮมตามลงไปข้าวโพดหวานครับเห็ดออรินจิแล้วก็ผัดต่อครับใส่ส่วนประกอบไข่ลงไปครับพอส่วนประกอบของไข่นะครับสุกประมาณ 70% ยกออกจากความร้อนครับแต่งหน้าด้วยปูอัดไส้กรอกชีสมอสซาเรลล่าครับนำเข้าอบเป็นเวลา10นาทีครับครับเวลาออกจากเตาอบต้องอย่าลืมนะครับว่ากระทะมันร้อนต้องใช้ถุงมือนะฮะตอนที่ออกจากเตาอบใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมมันจะฟูสวยเชียร์พักไว้สักประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวหน้าเขาจะยุบลงเล็กน้อยหลังจากนั้นเราตักออกมาจากกระทะนะครับก่อนเสิร์ฟวันนี้พลโรยด้วยสาหร่ายอาโอโนรินะครับเป็นสาหร่ายที่เอาไว้ใช้โรยบนทาโกยากินะครับสำหรับคนที่ไม่มีกระทะนะครับก็ทำในพิมพ์หรือในถาดอบเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลองทำกันดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ